กาแฟเนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือประเภทแรกเป็นกาแฟดำที่เป็นดำล้วนอย่างที่เรากินกันก็จะเป็นพวกอเมริกาโน่หรือจะเป็นเอสเพรสโซช็อตคือไม่มีการผสมเรื่องของไซรัปหรือว่าน้ำหวานต่างๆแบบที่2คือเป็นกาแฟที่มีการผสมเช่นอาจจะมีการใส่ไซรัปใส่น้ำส้มใส่น้ำมะพร้าวหรือว่าอาจจะใส่น้ำผึ้งหรือแม้กระทั่งการใส่นมลงไปนะครับประเภทแรกก่อนประเภทแรกจริงๆแล้วเราจัดว่ากาแฟเนี่ยเป็นสารที่ไม่ให้พลังงานถ้าถามว่ากินบ่อยๆแล้วมันจะมีผลอะไรไหมจริงๆในแง่ของพลังงานไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำให้น้ำหนักเพิ่มแต่ว่าในส่วนของคาเฟอีนตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่ต้องมาพิจารณากันอีกทีนึงนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีความไวต่อคาเฟอีนมากๆเราต้องสังเกตตัวเองว่าถ้าเรากินกาแฟแล้วเรารู้สึกว่ามีการใจสั่นนอนไม่หลับหลับยากอาจจะแนะนำว่าวันหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ควรจะกินเกิน 1-2 แก้วหรือว่าอาจจะต้องจำกัดเวลาว่ากินแก้วสุดท้ายเนี่ยไม่เกินบ่าย2นะครับเพื่อไม่ให้มีผลต่อการนอนทีนี้ในส่วนของกาแฟที่มีการผสมเช่นกาแฟที่ใส่น้ำเชื่อมหรือว่าใส่น้ำผลไม้หรือใส่นมตรงนี้แน่นอนว่าไอ้ส่วนที่มาผสมมันก็จะมีพลังงานในส่วนของพลังงานตรงนี้ครับถ้าเรากินเข้าไปเยอะเช่นวันนึงเรากิน 2-3 แก้วเราก็จะได้รับน้ำตาลเข้าไปโดยตรงซึ่งไอ้น้ำตาลตรงนี้ก็พอกินบ่อยๆกินนานๆเข้าก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นได้หรืออาจจะมีโรคต่างๆตามมาได้นะครับ